สตินนิเมตร180เลยอยู่ยอดฮิตครับยอดนี้สตินยอดฮิตสำหรับคนที่ชอบงานยี่ห้อครับงานยี่ห้อดังสตินเมตร180วันนี้จะเอามาใส่บาร์20ครับบาร์20นิ้วรองบาร์1.5โอ้โหทุกคนงานแท้แล้วก็ตัดท้ายบาร์ไปดูคลิปก่อนหน้าได้ครับคลิปก่อนหน้านี้มีวิธีการตัดท้ายบาร์จะใส่บาร์20ได้เนี่ยต้องตัดท้ายแล้วก็เปลี่ยนสเตอร์เวนสเตอร์เวนเนี่ยรองรับโซ่3/8กลางแล้วก็โซ่3/8เล็กของเดิมเนี่ยสเตอร์เฟืองนี่รองรับแค่3/8เล็กเฟือง6ฟันครับเฟือง6ฟันรองรับแค่3/8เล็กแล้วก็โซ่ครับสู่ใช้35ฟันบาร์20ของออริกอนเนี่ยปกติเลื่อยหรือปกตินี่ใช้36แต่ถ้าตัดท้ายบาร์ก็35มีโซ่เล็กกับโซ่3/8เล็กหรือ3/8พีที่ติดมาเครื่องครับโซ่จะหมุนกล้องครับไม่ฟังเสียงโซ่จะหมุนกล้องสามทับแปดกลางครับนี่สามทับแปดกลางฟังเสียงตอนโซ่หมุนนะมันกึกกึกกึกเพราะว่าโซ่ไม่ลงฟันนี่คือผลที่ต้องเปลี่ยนดูตีนโซ่ครับมันจะไม่ลงฟันเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนสเตอร์เวนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเฟืองจะรูดครับเฟืองสเตอร์จะรูดถ้าสักพักเฟืองจะรูดแล้วก็มีปัญหาตามมาภายหลังก็คือลูกปืนเข้าเวียงจะแตกครับเข้าเวียงจะคลอนนี่แนะนำให้เปลี่ยนสเตอร์เวนขนาด3/8งัดให้มีช่องแล้วก็เสียบนี่เว้นรองแล้วก็สเตอร์สเตอร์เฟืองตัวมาร์คครับตอนใส่ก็ใส่ตรงมาร์คนี่หมุนตัวนี้ตัวนี้หมุนได้ครับต้องดูดีๆมันไม่ใช่อยู่กับที่หมุนได้ถ้าใส่ต้องใส่ตรงช่องนี้ก่อนใส่ก็ลูกปืนครับชโลมจะระบีหน่อยลูกปืนถึงไปลูกปืนใหม่ก็เถอะครับต้องชโลมจารบีบางบางก็พอครับถอดออกมาชโลมได้ครับตอนนี้จารบีเนี่ยลูกปืนเนี่ยลูกปืนลูกปืนเข็มก็ตอนนี้ลูกปืนเข็มหรือว่าลูกปืนรังนกได้แต่เรียกสเตอร์เวนมันมีสองอันครับนี่บามันมีสองอันเพราะว่าทำมาหลายรุ่นครับออกแบบมาหลายรุ่นเลือกร่องไหนก็ได้ครับใส่เข้าไปให้ตรงมาร์คทีมบีบ
เจเข้าไปดูนี่คิมเจเข้าไปดูนี่ใส่ง่ายสายตาไม่ดีต้องใช้แว่นนี่อะไรสเตเวนนี่ครับพอใส่สเตเวนแล้วก็บาร์เสร็จก็ให้ดูระยะครับระยะบาร์กับระยะแหวนจะรับพอดีครับนี่โซ่จะวิ่งเส้นตรงนี่เส้นตรงเส้นทางวิ่งของโซ่จะวิ่งเส้นตรงแล้วก็รูน้ำมันก็ตรงนี่อยู่อีกฝั่งรูน้ำมันบาร์เนี่ยสามารถใส่กลับหัวได้ครับตัวหนังสืออาจจะสลับหัวได้กับหัวกับหางได้เพราะว่ารูน้ำมันมันมีทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูอีกครั้งดูแบบละเอียดอีกรอบนี่ดูระยะระยะโซวิงวิงเป็นเส้นตรงสดิน FS180หรือว่า250ก็เหมือนกันราคาเดียวกันโอเคครับ